จิตอาสาสวรรคโลกสุโขทัยร่วมทำความดีบ้านต้นไม้ประจำปีของชาติ2565ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงความดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขร่มเย็นรวมทั้งสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและในพระราชดำริต่างๆดังปฐมบรมราชองค์การความว่าเราจะสืบสานและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปดังนั้นอำเภอสวรรคโลกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองและกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าทองจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ2565โดยมีนายจิรชาตินาคสวัสดิ์ในอำเภอสวรรคโลกมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติพ.ศ. 2565ณวัดหนองป่าตอหมู่ที่1ตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยโดยมีคณะทำงานหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรสวรรคโลกสาธารณสุขอำเภอสวรรคโลกจิตอาสาภาคประชาชนจำนวนต้นไม้ปลูก650ต้นเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนรวมทั้งลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเองให้คงอยู่และพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป News 24กิตติพรดวงจันทร์ภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน